ที่ลงทำหน้าที่ในวันนี้ก็คือสรยุทธ์จักรเงินเลยครับเกมครึ่งแรกเริ่มแล้วนะครับสุบัญญาเก็บได้คืนมาทางซ้ายครับสหรัฐโอ้โหกะยิงยักเลยครับลูกนี้มาปืนนพนลยังเก็บได้สหรัฐให้เข้ามาข้างในกรอบคือต้อนรับพลิกยิงลูกได้เรียบร้อยเลยครับ 1-0 ไปแล้วครับเจนรอมสมเบาดีครับโอ้โหยิงสุดสวยเลยครับให้ BG ขึ้นนำ 1-0 อะไรครับวรชิตให้สวยมากครับเก็บบอลได้ได้ปัตติพลจิ้มโอ้โหเจอเสียบคว่ำไปแล้วแล้วยังไงครับผู้ตัดสินไม่ตรงจุดครับดูใหม่ครับดูใหม่ต้องละเอียดครับกฤษฎาขวาข้ามแล้วโอ้โหไม่ดีครับมานิดเดียว3กฤษฎาอ่ะแล้วครับจะได้โต้กฤษฎาให้ทะลุขึ้นมาแล้วพันธวงศ์มาแต่ชัดชัยครับอ่านเกมดีครับพี่โตเตหักกลับมาแล้วสุบัญญามีเวสลาแล้วโอ้ยลูกนิดน่าจะยิงปั่นมากแต่ว่าบอลมันเบาครับตรงตัว โอ้โหนะครับเก็บได้คืนกลับมาสุบัญญาสุบัญญาปั่นโอ้โห 2-0 ครับโอ้โหเหลือกินเลยครับสุบัญญาปุริสายเหลือกินครับจัดชัยแม่ลีลาดูครับออกมานอกกรอบเขตโทษแล้วใช้เท้าดูดบอลด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจับบอลธรรมดาแล้วครับไคออนเข้าขวาจิ้งเสาแรกเลยครับโอ้โหแต่ชัดชัยยังดักไว้ได้อนุพงษ์เปิดเปล่าแล้วโอ้โหลื่นแล้วยิงสวนโอ้โหจังหวะนี้มาดูครับโอ้โหจัดชัยเมื่อแกพักอกออกเหนือเลยครับชัดชัยดูนะครับบอสโควิดได้ส้มหล่นครับแต่ว่ายิงไม่ดีลายก็นี่เหลือกินเหลือใช้ครับยอดเอาบอสโควิดโล่งเลยครับแล้วมองเอาเรียบร้อยครับ1-2โอ้โหสุมัญญาเปิดลูกนี้สิรัตมงแล้วโอ้ชนเสาครับโอ้โหอ้าวเสียบอลสันติภาพขวายิงมาลูกนี้สินวิชัยปัดออกไปครับสารัตบอมยาวทิ้งจะให้เป้าคือบอสโควิชเลยครับแต่ชัดชัยดักไว้ได้ทดครบแล้วนะครับอยู่ในผู้ตัดสินแล้วอ้าวแล้วเตะติดบอสโควิชแต่แล้วผู้ตัดสินเป่าจบเกมเลยครับก็เป็น BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเฉือนชนะชลบุรี FC ไป2-1ครับเก็บ3แต้มสำคัญไว้ได้ครับ